สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นขจรค่ะต้นขจรต้นขจรเนี่ยที่เขาใช้ดอกในการกินนะคะเป็นผักนะคะเป็นผักเอาไปลวกเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากๆเลยนะคะหรือใครที่แบบเอาไปทำเป็นเมนูอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นขจรเล็กจะพามาดูนะคะต้นขจรกิ่งขจรเนี่ยเพื่อนรักเล็กนะคะให้มาแยกแล้วก็น่าจะรวมเป็น30กิ่งได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้คือเล็กเอาลงดินแล้ว7วันนะคะก่อนที่จะลงดินก็คือเล็กได้เตรียมดินไว้แล้วนะคะดินที่เตรียมไว้นี่ก็คือก่อนหน้านี้คือปลูกถั่วจะมีไนโตรเจนสูงแล้วก็ให้ได้ธาตุอาหารกับดินแล้วใช่มั้ยคะหลังจากนั้นเล็กก็เอาขจรมาลงแทนแล้วดินก่อนหน้านี้เล็กก็รดด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วแต่ในช่วงที่ลงขจรนะคะในระยะเวลาประมาณ 7-10 วันจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะให้ต้นขจรเขาแบบว่าคุ้นเคยก่อนนะคะคุ้นเคยกับดินก่อนนะคะให้เขาติดก่อนเดี๋ยวเล็กจะพามาดูนี่นะคะคือปลูกครั้งเดียวมีขจรกินตลอดเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งชามนะคะท่านผู้ชมนี่ไงเนี่ยนะคะนี่เล็กก็จะปลูกขึ้นค้างนะต่อจากนี้ไปก็คงเวลาที่เขาโตมานะคะจะต้องเอาเชือกนะคะมาทำตะข่ายให้เขานะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเริ่มแรกในการปลูกเนี่ยค่ะแล้วก็จะปลูกไว้เรียงเป็นแถวเลยนะคะท่านผู้ชมฝั่งนู้นด้วยอันนี้คือเป็นกิ่งพันธุ์ใหม่ทีนี้จะมาเล่าถึงว่าเล็กจะใส่ปุ๋ยอะไรเล็กจะใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะมูลสัตว์นะคะมูลสัตว์หมักไว้นะคะเป็นน้ำหมักมูลสัตว์เดี๋ยวเล็กจะเทราดลงไปเลยนะคะราดลงไปเข้มๆเลยนะคะมูลสัตว์เราควรที่จะเอาไปหมักก่อนนะคะคือมันจะมีก๊าซมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้แบบไม่เค็มมากเกินไปแล้วก็การที่ว่ามูลสัตว์เป็นน้ำแล้วอะค่ะเขาจะซึมลึกนะคะเหมือนคล้ายๆพวกกรดอะมิโนอะค่ะพวกนาโนอย่างเงี้ยเขาจะซึมลงไปบำรุงพวกพืชพวกอะไรได้ดีกว่านะคะท่านผู้ชมเนี่ยรดลงไปเข้มๆเลยนะคะรดแบบนี้เลยดินรอบๆมันก็จะได้มีจุลินทรีย์นะคะแร่ธาตุอาหารทางนี้ด้วยนะคะนี่นะคะรดลงไปเลยราดลงไปให้รอบๆเลยนะคะรดลงไปเข้มๆหลังจากนั้นแล้วเลยก็จะใช้น้ำรดตามนะคะท่านผู้ชมสายยางดึงมารดเลยมาดูตรงนี้นะคะนี่เริ่มจะสวยแล้วนะคะดอกขจรอร่อยมากเดี๋ยวพอได้ปุ๋ยแล้วใบเขาจะเป็นเขียวนะคะเขียวแล้วก็ยอดก็จะแบบว่ายืดขึ้นนะคะลิกจะเทหมดเลยนะคะน้ำหมักมูลสัตว์เล็กทำไว้เยอะนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอามารดให้ครบทุกต้นเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่งลงดินได้ประมาณ7วันเนี่ยค่ะขจรหลายๆท่านที่ชมอยู่ก็คงจะปลูกบางคนอาจจะแบบว่าได้ผลได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะอันนี้เล็กออกตัวเลยว่าเล็กเพิ่งปลูกแต่ว่าเล็กมีที่ปรึกษาดีนะคะคือเพื่อนปลูกแล้วแบบสวยมากนะคะเก็บขายได้นะคะทีนี้ก็เลยเพื่อนก็เลยแบ่งให้มานะเพราะว่าเราชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันนะคะนี่เล็กให้ดูเวลาเล็กถ่ายวิดีโอบางวิดีโอก็จะสั่นๆอะไรแบบนี้หน่อยนะคะเล็กไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะเอาที่แบบว่าความสะดวกนะคะเราจะได้รวบรัดเวลาด้วยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเล็กจะพยายามปรับปรุงนะคะให้แบบว่าภาพนิ่งๆท่านผู้ชมจะได้แบบว่าไม่เวียนหัวตามเนาะนี่เล็กให้ดูใบขจรค่ะจริงๆแล้วอ่ะเล็กว่านะใบก็น่าจะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าพวกใบให้คลอโรฟิลล์ไหมให้ประโยชน์อะไรนะคะเอาภาพต้นขจรมาฝากแล้วก็เอาวิธีการบำรุงนะคะใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าต้นขจรจะเขียวสวยงดงามให้ดอกเรามากมายแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เม้นแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเล็กจะได้รู้ว่าใครดูบ้างนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะมันรู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะว่ามีคนชมเราอยู่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเจียน